ต่อไปนี้จะเป็นช่วงสำคัญของค่ำคืนเพราะจะเป็นการประกวด Miss Beauty of Sea San San และเราจะได้พบโฉมเต็มๆจาก24สาวงาม Miss Thailand World 2019ค่ะและในค่ำคืนนี้แน่นอนค่ะสำหรับการประกวดเราจะต้องมีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะคะในการร่วมตัดสิน Miss Beauty of Sea San San นะคะดิฉันขอแนะนำคณะกรรมการในค่ำคืนนี้อย่างเป็นทางการนะคะท่านแรกค่ะคุณสุภาพรเทียนชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีค่ะท่านที่สองนะคะคุณพรทิพย์อินทศรนายกหญิงกาชาดสัตหีบค่ะคุณสุวรรณีจิตมณีการประธานกรรมการโรงแรมดีเอ็มเพรสพัทยาค่ะคุณนุกสุทธิดาเกษมสันต์ณอยุธยาดารานักแสดงและสปอร์ตกูรูค่ะและคุณชยาพรบุญนาผู้จัดการกองประกวด Miss Thailand World 2019ค่ะฉันคิดว่าตอนนี้สาวงามทั้ง24คนของเราน่าจะพร้อมแล้วค่ะถ้าทุกท่านพร้อมเช่นกันกับเธอขอเชิญพบกับสาวงามทั้ง24คนได้เลยค่ะชวนลักอังเกอร์หมายเลข2รู้ไหมคะว่ากลางทะเลเนี่ยมีกองขยะพลาสติกที่ใหญ่กว่ารัฐของเท็กซัสเพราะฉะนั้นเกรชว่าเราควรจะมาช่วยกันเก็บขยะพลาสติกและรีไซเคิลกันค่ะเลข4ซาร่าดวงเดือนคอลเลนส์ซีแซนซันทะเลทรายพระอาทิตย์ซาร่าอยากจะเห็นแสงของพระอาทิตย์สะท้อนบนน้ำทะเลที่ใสบนชายหาดที่ขาวละเอียดดังนั้นเรามาช่วยกันรักษาทะเลเพราะว่าเราไม่อยากจะเห็นแสงสะท้อนของพลาสติกบนทะเลนะคะให้สวยงามเหมือนสาวงามทั้ง24ท่านที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะหมอพลอยปริยาดาบัวสมบูรณ์วันนี้มานะคอนเซ็ป
ซีแซนแล้วก็ซันค่ะเพราะซีแซนซันเป็นจุดพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยในบีชพัทยาพรุ่งนี้อย่าลืมตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะหมายเลข8แบมกนกพานามอนเมธากิจทะเลสวยที่พักดีบริการดีดีคิดจะพักคิดถึงซีแซนซันนะคะ
หมยลี่กัญจรัตน์ตันติดิติพรน้องมาจากเมืองเหนือปกติเจอก็ปากก็ดอยพอมาเจอซีแซนซันน้องจะลืมดอยน้องไปเลยเจ้าสวัสดีค่ะมายวิริสาสุขสุรชัยหมายเลข14ค่ะถ้าคุณเบื่อเขามาเที่ยวทะเลกับเราก็ได้นะคะอารยาสัจพงศ์หมายเลข17ทุกครั้งที่นวาคิดถึงจังหวัดชลบุรีนวานึกถึงทะเลที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดหาดทรายที่แสดงให้เห็นถึงความกลมเกลียวของคนในพื้นที่และแสงและดวงอาทิตย์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของจังหวัดชลบุรีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข18 Nurse ดุสิตาทิปโกมุดค่ะเมื่อกี้เราได้ลองมองทะเลอยู่ครู่นึงค่ะตอนนั้นก็คิดได้ว่าของทะเลที่ไร้ขอบเขตเปรียบเสมือนชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดเลข19ลูกจันทร์สระจันทร์พลอยบุตรค่ะ
สำหรับลูกจันนะคะธรรมชาติเปรียบเสมือนเพื่อนของเราค่ะและทุกครั้งที่ลูกจันมาทะเลลูกจันจะรู้สึกได้ว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเปรียบเสมือนดวงตาของเพื่อนของเราและคลื่นเปรียบเสมือนเสียงของเพื่อนของเราที่พยายามสื่อสารกับเราค่ะธรรมชาติอยู่ข้างเราเสมอแล้วทำไมเราถึงไม่ได้อยู่กับข้างกับธรรมชาติตลอดเวลาคะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์เพื่อให้ธรรมชาติหรือเพื่อนของเราคนนี้อยู่กับเราไปตลอดและก็อยู่กับเราไปอีกยาวนานค่ะสวัสดีค่ะโมเมหมายเลข21มาลินีจันรอดเพื่อนเพื่อนหลายคนคงพูดเรื่องที่มีสาระไปแล้วใช่ไหมคะมาฟังเรื่องไร้สาระจากโมเมบ้างค่ะอ่ะใครว้าโมเมซ่าตายคนนี้สวยมากตบมือนั่งทีค่ะขอบคุณค่ะ
ชมโฉมทั้ง24สาวงามของเรานะคะ Beauty on the Beach ค่ะขอเสียงตบมือให้ทั้งหมดอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวในช่วงเวลาอีกสักครู่นะคะท่านคณะกรรมการจะทำการลงคะแนนแล้วก็ทีมงานจะรวบรวมผลคะแนนเพื่อประกาศ3คนสุดท้ายที่จะได้เข้ารอบและรับรางวัลพิเศษในค่ำคืนนี้นะคะและหลังจากนั้นเราจะมีการมอบรางวัลและเรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเป็นสักขีพยานร่วมกันว่าสาวงามท่านไหนจะเป็น Beauty of Sea Sand Sun ในค่ำคืนนี้ค่ะในช่วงเวลาอีกสักครู่นึงนะคะเนื่องจากค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนพิเศษสาวงามของเรามีโชว์สุดพิเศษมาฝากพี่น้องสื่อมวลชนและแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านด้วยค่ะให้สมกับค่ำคืนแห่งความสุขพร้อมๆกับการยนต์โฉม Beauty of Sea Sand Sun การยนต์โฉม